สวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาถ่ายคลิปอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับรถนะครับเป็น Isuzu Dragon Eye นะครับต้องบอกเลยว่านะครับคันนี้นะครับดูจากภายนอกแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของรถกันเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเขาแต่งอะไรบ้างแล้วเป็นสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับไปหาเจ้าของรถกันเลยครับโอเคสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรก็ชื่อเพชรนะครับครับโอเคอันนี้เป็น Dragon ปีไหนฮะน่าจะ95ครับใช่95น่าจะ95แล้วสีอันนี้เดิมเลยป่ะครับสีเดิมนะครับใสๆจะมีริ้วรอยการใช้งานเนาะมันดูแบบขังๆนะดูดิบใช่อ่ะเพราะรุ่นนี้มันแข็งนะแข็งแรงทนทานอยู่สุดๆเลยพี่ใช่เป็นเหล็กหนักเหล็กทั้งคันนะใช่ใช่เริ่มจากนี่เลยฝากระโปรงอันนี้ได้มาบ้านเท่าไหร่ฮะโหน่าหลายปีแล้วพี่เพราะว่ามันเป็นตัวแรกๆเนาะใช่ๆมันเป็นแบรนด์ของอากานะแต่นี้น่าจะเป็นแบรนด์คนขายครับอ๋อแต่นี้เขาใช้กันเยอะนะเพราะว่ามันเป็นแบบเริ่มต้นในการมาก่อนเริ่มต้นยากนะมันไม่ค่อยมีลายให้เลือกเยอะมาก่อนเนี่ยอันนี้มันมาเป็นฝาจอดหรือว่าเรามาแปลงใส่เป็นเจาะอีกทีเอามาเจาะอีกทีนึงพี่อ๋อเจาะมันก็จะแข็งแรงกว่านะวันละขับมันก็ใช่อันนี้ไม่มีตัวล็อกข้างในด้วยอ๋อเพราะว่าเห็นเขาบินมันบินบ่อยนะเวลาถ้าไม่มีผมเคยใช้แบบปุ่มแล้วมันบินนะปุ่มก็บินหรออ่าแต่ของปุ่มมันเป็นปุ่มเล็กเลยบินนะเพราะว่าไปถ่ายเขาเห็นเขาใช้ปุ่มกันหลายคันอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าปุ่มมันก็บินด้วยเหมือนกันใช่ปุ่มแต่อันนี้แน่นอนไม่บินแน่นอนเพราะว่าใช่ล็อกอยู่แน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นตะเข็บอีกทีใช่ปิดนะตัวหน้านี่ก็ตัวเดิมแล้วบ้างหรือว่าแปลงหน้าพี่น่าจะเป็นหน้าหมูอันนี้เป็นตาลึกหน้าหมูใช่ๆตาลึกหน้าหมูก็แปลกตาดีเหมือนกันนะปกติจะเป็นแบบไฟแบบเสมอกันเนาะใช่ๆพวกของนี้เขาจะเป็นแบบพวกหน้าฮอนด้าตัวไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบสีดำๆข้างในเนี้ยอ๋อผมไปชอบเงาๆอ่ะไล่ไปดูด้านล้อก็ได้ฮะเป็นล้อโปวันปกติเขาใช้โปวันนะพวกรุ่น90ตรงรุ่นตรงยกมันใช้โปวันกันเยอะอยู่แต่ตรงรุ่นตรงยกมันด้านยางนี่ใช้ขนาดเท่าไหร่245 45ครับข้างหลัง27กำลังดีเลยเต็มซุ้มด้านฟิตเมนต์กันโหลดเป็นไงใกล้เคียงกันเนาะครับทรงใกล้ๆเคียงกันทรงใกล้เคียงกันบอกจัดทรงให้หน่อยล้างกันจัดมาให้เลยอย่างงี้ไงเราก็ไม่รู้ว่าโหลดไปเท่าไหร่แล้วเงี้ยใกล้เคียงกันไม่ห้อยก็แทบจะไม่ห้อยเลยนะน่าจะพอๆกันเลยแต่วันที่แรกผมใส่ยางใหญ่แบบยีราฟที่มองดูไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าประมาณนี้โอเคอยู่เพราะว่าทรงใช้งานนะใช่ทรงใช้งานใช้งานด้านเบรกอันนี้เปลี่ยนมาเป็นของอะไรฮะน่าจะของอลิโต้นะพี่ใส่มาหลายปีแล้วจานใหญ่กำลังดีเลยเนาะครับเกือบเต็มอ่ะสวยเลยอ่ะรถซิ่งก็ต้องมีนะแบบนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะต้องสี่ล้อเลยอ๋อใช่เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยใช่เป็นดิสเบรกสี่ล้อหนึบแน่นอนเขาอยู่แน่นอนนะไม่ชนตูดแน่นอนเออตอนนี้กำลังกระแสโอเคได้ไปดูลืมถามด้านล้อนี่ซื้อมาประมาณเท่าไหร่เผื่อเพื่อนอยากซื้อตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นานแล้วพี่มันมาไปเปลี่ยนบ่อยอย่างเงี้ยโอ้ใช่มีพวกพี่ร้านยางเงี้ยเปิดร้านยางก็มีเข้ามาเขาก็แบ่งมาให้ดูด้านท้ายมีอะไรบ้างครับหรือว่าเป็นรถใช้งานอันนี้ใช้ทำอะไรบ้างครับคันนี้ก็หลายอย่างพี่เราเป็นพ่อค้าอยู่ตลาดซีเมืองด้วยขายของด้วยนะใช่ใช่ซื้อของพักชาวบ้านเงี้ยไปขายด้วยแล้วก็เป็นช่างด้วยช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยโอ้ทำหลายอย่างใช่ทำหลายอย่างทำหลายอย่างมากเลยช่วงล่างอันนี้ทำอะไรบ้างกับแหนบดัดแหนบหรือว่าอะไรบ้างก็มีดัดแหนบเนี่ยแล้วก็แปลงโชคตั้งย้ายจุดโชคเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นคานนี่จะเป็นคานทูเปอร์นะพี่จำไม่ผิดนะเพราะว่าก่อนจะแต่งก็ทำใส่คานใส่เบรกก่อนเลยนับแรกใช่อันนี้ไปวิ่งสนามบ้างไหมต่อไปนะคิดว่าอยากมีเวลาอ๋อคันนี้ยังไม่พูดถึงห้องเครื่องแต่ว่าเรามาดูด้านท้ายก็เดิมๆเนาะนี้มีอันนี้เป็นงานหุ้มไหมฮะงานหุ้มครับงานหุ้มเนาะงานเบิกหุ้มอันนี้ที่ทำเองหรือว่าก็พวกที่ร้านยางกับแพร่ใช่ภายนอกจะไม่ค่อยแบบรถบ้านทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรก็มีย้ายแบตเก็บห้องเครื่องใช่นะฮะประมาณนี้ล้อก็ไม่ยืดมากเนาะกำลังดีใช่มันยื่นที่ขานเราอยากได้หุบๆด้วยเท่าไหร่มันก็ไม่หุบอ่ะแต่10ครึ่งไม่ได้8ครึ่งก็ยังไม่หุบอยู่ดีประมาณนี้แหละได้มันไม่ยื่นมากหรอกไม่น่าเกลียดครับไม่เตะตามากเมื่อก่อนเราชอบแบบทางทางไงเดี๋ยวนี้มันตั้งตามยุคไปเข้าไปนิยมแบบไหนก็ต้องตามไปให้ทันดูด้านห้องโดยสารหน่อยครับอันนี้เป็นไงไหนก็จะไม่มีอะไรมีดิฟฟี่ชุดนึงจะมีเบาะเนาะใช่เบาะนี้เบาบายนะฮะครับเบาบายเบาบายก็ดีมันนุ่มดีนะสำหรับเราครับนุ่มเกินพี่นุ่มไปนุ่มไปใช่นุ่มไปมีดิฟฟี่ของดิฟฟี่6ของอะไรนะอาโฟหรือเปล่าไม่แน่ใจหน้าดำด้วยนะครับใ
ก็สวยอยู่นะทรงนี้ GPS แล้วก็มีวัดบูทตัวนึงอ๋อมี GPS ด้วยไม่เดิมมันไม่ค่อยแม่นอ่ะแล้วก็มีเราเปลี่ยนส่วนท้ายมั่งอะไรมั่งมันก็จะลวนไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องใช้ GPS เนาะหน้าปัดมันขนาดรถใหม่ยังไม่ตรงเลยใช่มันจะไม่ค่อยตรงใช้ GPS ได้แน่นอนอ่ะใช่ GPS แน่นอนกว่าเปลี่ยนส่วนท้ายมั่งเปลี่ยนเกียร์มั่งมันก็เพี้ยนละนี่เกียร์เป็นของอะไรนะฮะเป็น 1.9 ครับโอเคตรงรุ่น 1.9 ทั้งตัวเลยโอเคจะเกินเป็น 1.9 เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยกันนะฮะได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมีแค่ภายนอกจะทำมันใช้งานด้วยฮะแต่ใช้อะไรแพงๆแสงมันมองไม่เห็นเลยเนียนท่องเครื่องนะใช่ครับโอ้เนียนเลยอะรถพ่อค้าก็ต้องทำเวลาหน่อยนานๆจะเห็นวาง 1.9 นะเดี๋ยวช่องพี่เหมือนยังไม่มีเลยไงส่วนมากก็จะเล่นพวกยูซ่องกันถ้าเกิดขึ้นได้ยังไม่เคยมีใช่เพราะส่วนมากก็จะไปเล่นยูซ่องกันเนี่ยใช่แต่ในกลุ่มที่ผมอยู่ก็คือเขามียูซ่องแล้วไงบอกเลยว่าเออเดี๋ยวระวัง 1.9 ดีฟ้าจะไม่ซ้ำกันเนี่ย 1.9 ก็กำลังดีนะถ้ามองมันผ่านเหมือนเป็น 2.5 เดิมแบบเป็นของแอบปั๊มสายถ้าเราไม่ได้มองแบบจ่อเพราะว่ามันเครื่องมันตัวบล็อกเล็กใช่เครื่องบล็อกเล็กใช่อยู่ในบอดี้นี้เลือกใช้พื้นที่ยังโล่งอยู่เลยนะยังโล่งเหมือนเดิมอยู่อันนี้วางเครื่อง 1.9 มาประมาณกี่บาทได้มันจะเป็นอย่างงี้พี่แบบว่าสเต็ปแบบเริ่มต้นนะแบบขับสนุกเงี้ยยังไม่มีเวลา ยังไม่เต็มเงี้ยก็จบอยู่มาเส้นกลางถึงปลายๆเงี้ยแล้วเตะจังหวะหาของตอนนั้นด้วยแล้วจะของว่าหาง่ายหายากด้วยแต่ส่วนมาก 1.9 จะหาง่ายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันนิยมหาของง่ายแต่มันก็จบนะมันใช้งานถามว่าก็ใช้งานง่ายดีดูแลรักษาก็ง่ายใช่ค่าสวิตอะไรของเล่นของแต่งก็เยอะใช่รถมันนิยมใช่นี่ก็เป็นเครื่องปีใหม่เลยปี23นี่เลยอ๋อวางเครื่องปีใหม่เลยเหรอใช่ครับอันนี้วางมาได้นานยังประมาณสัก2เดือนแล้วพี่โอ้ยังใหม่ๆอยู่นะใช่ครับก็เดี๋ยวนานไปเดี๋ยวมันจะเก่าไงแล้วมีปัญหาการใช้งานอะไรมั้ยคือว่าปกติก็มันตอนนี้ก็ยังมีพวกจูนเก็บอย่างเงี้ยว่าเราเซตเทอร์โบมาต้องไปจูนเก็บควันมันไม่มีตอนนี้ต้องจูนใหม่เนาะไล่จูนแต่โดยรวมก็ปกติใช่มันจะคอมมาเรลมันจะจุกจิกนิดนึงไงจบแล้วจบเลยคอมมาเรลมันเน้นจูนไงมันเน้นผ่านระบบทำอะไรนิดนึงก็ต้องไปจูนใหม่ไงมันไม่เหมือนปั๊มสายคือปรับนิดปรับหน่อยมันก็ยังปกติขับไปจูนไปยังได้ปั๊มสายนี่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์อีกเดียวเลยใช่แล้วต้องคนเป็นด้วยใช่มีพวกระบบน้ำมันพวกอินเตอร์อะไรเงี้ยเดินครบจบหมดแล้วเนาะใช่ครับใส่กลางๆก็โอเคเนาะได้เวลาเรื่อยเดี๋ยวเพื่อพาไปนั่งกันมาทั้งชุดเลยป่ะแสนกว่าเนี่ยแล้วรวมหม้อน้ำด้วยป่ะไม่รวมหม้อน้ำครับหม้อน้ำเรามีอยู่แล้วมีแต่เครื่องเดินเราอยู่แล้วก็ใช้รวมกันได้เลยใช่ครับก็อยู่ที่ช่างเขาจะแปลงไตจะใช้งานมาสักพักก็ไม่มีปัญหาเลยประหยัดนะประหยัดเนาะประหยัดมากเลยแล้วรถมันเบาด้วยใช่มันปลาชีดมันอัจฉริยะมันใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ใช่อยู่กับบอดี้มันผมเคยขับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเหมือนมันจะกินกำลังน้อยเพราะรถตรงนี้มันเบากว่าใช่เบากว่าเยอะเหมือนว่าเราใส่รถเล็กรถเล็กกับรถใหญ่บอดี้ก็ทางกันไล่ร้อยโลต้องทำร้อยโลแต่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีต้องไปจูนเก็บไม้อะไรอีกจะลองฟังเสียงได้ไปเครื่องมันจะเงียบๆหน่อยเงียบกริบเลยใช่ขึ้นเดียวมันจะมีเสียงนิดนึงไม่มีเสียงเหมือนเขาใส่หรอกใช่เสียงขับนี้ขับนี้เงียบเลยจริงๆว่าช่างก็ยังไม่เคยแปลงกันที่แรกช่างเขาจะวางพวกยูสองอะไรเงี้ยที่เขานิยมเงี้ยยูหนึ่งยูสองยูสามเนี่ยเขาจะวางประจำนี่ผ้ามันจะซุ้มเกียร์ผ้าเกียร์ใหญ่ผ้าหมดเลยน่าขับน่าใช้เลยขับเล่นขับสนุกสบายเลยเหลือขับไกลก็สบายเนาะเพราะโอ้ล่าสุดนี่ก็ไปทริปกับพวกพี่ในกลุ่มได้อยู่เดี๋ยวรับเดี๋ยวกันเลยสดๆจริงๆอันนี้ช่วงประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะได้ครับผมเดี๋ยวให้เพชรฝากผลงานแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะเป็นบุ๊กก็ช่างเพชรแซ่บบันเทิงครับก็มี TikTokTikTok ใช่ก็จะลง TikTok บ่อยหน่อยช่วงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปทำต่อไปโอเคได้สวัสดีครับขอบคุณครับ